ังไงก็เอาเนาะมันยากนะมันยากพุทธเจ้าจะบอกเป็นสมุทัยพุทธเจ้าบอกอยากไม่เป็นสมุทัยทำให้เกิดทุกข์ถ้าคนไม่อยากจะไม่ทุกข์พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสรู้เรื่องนี้โดยตรงเลยจะรู้ธรรมเรื่องดับทุกข์วิธีดับทุกข์นี่ต้องเอาธรรมพุทธเจ้าดับอย่างเดียววิธีอื่นดับไม่ได้จะกินม้าสักกี่ตัวก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ยิ่งกินมากก็ทุกข์มากนะทุกข์ไหมกินมากก็ทุกข์มากให้นอนกินทั้งวันยิ่งทุกข์มากเลยพอไม่มีมันจะตายกินเหล้ามากทุกข์มากสูบบุหรี่มากทุกข์มากไม่ใช่สุขมากนะเที่ยวมากทุกข์มากกินยามาทุกข์มากเล่นมากทุกข์มากท่านว่าทุกจากสมุทัยเนี่ยมันอยากมากกับทุกมากพุทธเจ้าท่านบอกว่าอยากเป็นตัวเหตุให้เกิดแห่งทุกข์ถ้าไม่อยากแล้วทุกข์ก็จะดับวิธีดับอยากก็ต้องมีปัญญามีจิตที่รู้เรามีจิตใช่ไหมเราก็ต้องรู้จิตตัวเองว่าเราตกอยู่ในอำนาจของความไม่รู้คือตัวอยากนี่คือตัวโรคอยากพออยากมากๆแล้วก็สับกระส่ายนะทุรนทุรายพอมีแล้วบอกว่าสบายแต่ที่จริงมีนั้นมันเพียงดับทุกข์ทางกายชั่วขณะหนึ่งว่าพอกินไปแล้วไอ้ประสาทที่มันเรียกร้องมันก็หยุดการเรียกร้องแต่พอไม่ได้กินเนี่ยมันจะทำลายตัวเองอีกก็จะทำให้เส้นสายประสาทสมองเปลี่ยนแปลงหมดระบบสมองคนเนี่ยเหมือนคอมพิวเตอร์นะถ้าเราใช้ดีก็ดีถ้ามันเสียก็รวนตลอดคราวนี้มันพอรวนแล้วก็เสียคนที่จริงเราเนี่ยเราเป็นผู้ชาติชายทหารเนี่ยควรจะมีสมองที่สมบูรณ์ควรจะมีจิตใจที่สมบูรณ์ควรจะมีร่างกายเราสมบูรณ์อยู่แล้วควรไอ้ความสมบูรณ์เนี่ยควรจะเอาไปใช้อะไรได้ดีมากเลยควรจะเอาความดีตรงที่เรามีเนี่ยเป็นจุดเด่นของเราเนี่ยใช่ไหมจุดเด่นนะร่างกายเราเป็นทหารนี่เป็นคนที่ทั่วโลกยอมรับเลยว่าเป็นนักรบเป็นนักสู้ที่ปกป้องอริราชศัตรูชาติอื่นก็กลัวเขาจะมายึดแผ่นดินเราไม่ได้เพราะมีทหารเราไม่มีทหารที่โยมเขาไม่กลัวอย่างเขาที่คอมมิวนิสต์จะมายึดบ้านเราเนี่ยเขามีทหารนะเขาเอาไม่ได้ลองบอกว่าเมืองไทยไม่มีทหารนะทหารไม่มีมันสมองแล้วทหารนิ่มหมดแล้วไม่มีทหารใช้ไม่ได้แล้วเขาไม่กลัวเลยเขายึดเมืองไทยได้เลยฉะนั้นทหารเนี่ยเป็นผู้นำโรคเลยนะที่จะปกป้องอริยศัตรูไม่ให้ใครมาเหยียบย่ำอธิปไตยตัวเองทำให้ชาติอยู่ได้ศาสนาก็อยู่ได้พระมหากษัตริย์ก็สู่ได้เมื่อชาติศาสนามหากษัตริย์อยู่ได้ครอบครัวญาติพี่น้องเราก็ไม่ต้องลำบากบางชาติเนี่ยทหารไม่ดีใช่ไหมทหารคอร์รัปชันเนี่ยทหารแตกแยกกันทหารลบกันเองเนี่ยต้องพัดบ้านเมืองต้องเป็นริฟูจีต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่ไหนเท่าไหนโอ้เป็นคนล่นเล่พเนจรเลยแผ่นดินไม่มีอยู่เลยเพราะมีปัญหาเรื่องทหารจริงๆเราทหารเนี่ยถือว่าเป็นผู้นำของโลกเลยว่าในทางดีมันดีอยู่แล้วอะแล้วนี่ถ้าเราเป็นทหารเนี่ยเราประจำการเนี่ยพอออกไปเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้นำครอบครัวนะจะต้องเป็นผู้นำครอบครัวเป็นหรือเปล่าเป็นไหมแล้วจะนำไงอะนำครอบครัวต้องมีอะไรทำงานต้องมีรายได้ฮะมีรายได้มาให้ใครถ้ามีแม่ต้องให้แม่มีพ่อก็ต้องให้พ่อมีพี่แล้วพอออกไปนี่ก็ไม่ก็อยากจะมีเมียใช่ไหมจะมีเมียก็จะต้องไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียแล้วถ้านำไม่ได้ก็มีไม่ได้แล้วก็เลี้ยงไม่ได้ปัญหาก็จนเลยคนนี้เอ๊ะทำไงเราหมดอนาคตเลยจะมีครอบครัวก็มีไม่ได้จะนำทำให้ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีกินดีก็ไม่ได้เพราะปัญหาส่วนตัวยังแก้ไม่ตก
ถ้าแก้ปัญหาเราส่วนตัวตกปุ๊บรับรองเงินทองก็หาได้หาได้ก็ไม่เสียหายเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นผู้นำต่อไปเรายังมีอนาคตนะอายุเราแค่20กว่าใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่เข้มแข็งไม่นำตัวเราให้ถูกต้องแล้วเนี่ยอนาคตเราไม่มันลำบากอยู่ก็หลวงก็หลวงหลวงเลี้ยงใช่ไหมจะออกไปข้างนอกนี่เราต้องเลี้ยงตัวเราเองพ่อแม่จะเลี้ยงเราไปตลอดก็ไม่ได้พ่อแม่ก็แก่แล้วทุกคนต้องเป็นที่พึ่งตัวเองนะทุกคนต้องเก่งต้องเอาตัวรอดต้องพึ่งตัวเองต้องเอาตัวรอดอีตอนนี้อยู่ในกรมก็เอาตัวอยู่ได้เพราะข้าวหลวงแต่พอออกไปเราต้องเอาตัวรอดเอาตัวรอดไหมเอาตัวรอดไหมถ้าเจ็บติดเอาตัวรอดไหมรอดไหมใครว่ารอดมั้ยมีคนไหนเจ็บติดเอาตัวรอดไหมรอดไหมไม่รอดถึงบอกว่ารอดมันก็ไม่รอดฉะนั้นจึงว่าเมื่อไปไม่รอดเราจะทำไงเราก็ต้องห่างไกลเลยตัดตัวอะไรตัวอยากไอ้ตัวสมุทัยพุทธเจ้าบอกตัวความอยากนี่ทำให้เกิดแห่งทุกข์ท่านบอกว่าทำไงจะให้หายอยากได้เราต้องหาวิธีอุบายด้วยการคบคนที่ไม่อยากคบคนที่ไม่อยากใจเราเนี่ยต้องคบคนที่ไม่อยากแล้วถ้าเพื่อนอยากคบได้ไหมมึงก็อยากกูก็อยากเอาสิวะคนละขาเนี่ยเอาอาจารย์ไม่อยากอาจารย์ผมแย่แล้วนะผมทนไม่ได้แล้วอาจารย์บอกไปเดี๋ยวจะเอาไปออกกำลังกายไปเล่นกีฬาหรือไม่ก็กินของหวานๆหน่อยอาบน้ำกินหวานๆหน่อยออกกำลังกายพอไอ้กล้ามเนื้อมันสมองมันต่อสู้แล้วไออาการนั้นก็หายที่จริงแล้วเนี่ยเราต้องต่อสู้กับตัวเองนะต้องต่อสู้คิดเลยว่าเรื่องนี้ไม่มีเรื่องใครจะทำได้โยมไม่มีใครจะแก้ไขได้ต้องเข้มแข็งอย่างเดียวต้องชนะใจตัวเองอย่างเดียวโยมเรื่องเสพติดเนี่ยถ้าชนะใจตัวเองไม่ได้ไม่มีใครห้ามเลยพ่อแม่ก็ห้ามไม่ได้ขนาดในคุกมันยังแอบเอาไปกินเลยโยมในคุกมันยังซ่อนอะไรซ่อนส่งไปเมืองนอกเลยฮะห้ามความอยากไม่ได้ใส่ในซองจดหมายไปนะตรงขอบซองอ่ะมันก็กรีดเข้าไปนะก็เอาผงโรยแล้วก็ติดสแตมป์ไปสแตมป์ตรงในสแตมป์นั่นก็มีนะมีผงนะฮะปิดไปนะมีสแตมป์นะมีผงอีกใต้ท้องเรือต้องหลายชั้นอ่ะเรือไอ้เรือกลางใบเรือที่มันวิ่งมาเที่ยวตามภูเก็ตตามอะไรนั่นน่ะเรืออะไรน่ะเรือไอ้ระยอดเนี่ยมันทำท้อง2ชั้นพอเปิดไปเห็นท้องเรือเปล่าท้องเรือมันมีอีกชั้นนึงนั่นแหละผงเท่านั้นเลยแต่มันก็ทุกข์ตลอดชีวิตเนี่ยเพราะที่สุดแล้วพวกนี้ก็ไม่มีอะไรดีทำให้คนทั้งโลกในเดือดร้อนเยาวชนที่อ่อนแอเนี่ยจะเดือดร้อนแต่ที่จริงถ้าเราชาวเยาวชนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ทำลายจิตใจของเราทำลายจิตใจพ่อแม่ทำลายจิตใจสังคมทำลายจิตใจคนที่เรารักใช่ไหมถ้าผู้หญิงดีๆเนี่ยเราไปชอบเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเราเสพติดเขาเอาเราไหมเอาไหมเขาหนีเราไหมหมดรอเลยไหมเขาปฏิเสธบอกโอ้ยคอยบอกเอาแล้วมันติดยามาใช่ไหมแต่เราจะหลอกก็ได้นานไหมเขาหลอกก็ได้นานไหมไปหน้าซีซีอย่างเงี้ยเขาจะเชื่อนะคนที่เสพติดเนี่ยหน้ามันไม่เหมือนคนธรรมดาใช่ไหมหน้าซีดมันบอกมันจะหมดแรงอ่ะเคยมาบางคนมาวัดเนี่ยมันถึงนอนเลยวัยรุ่นเนี่ยเรารู้แล้วมันหมดแรงอ่ะไปไหนมันก็นอนเนี่ยพอได้กินแล้วก็เอาแล้วออกกำลังได้ทำตื่นตัวขึ้นมาแหละถ้าพอไม่ได้กินเนี่ยหมดแรงเลยมันจะตายให้ได้เลยแค่นี้ก็จะไปสู้ใครถ้าอยากชนะเมืองไทยก็เอาพวกนี้มาให้กันสบายเลยให้ทหารพวกนี้กินหมดเจ็บเลยเมืองไทยแพ้ก่อนนะโยมนะแพ้เลยประเทศไทยถูกยึดเลยเอายาเสพติดมาให้ถูกยึดแน่เลยเพราะไม่มีแรงสู้เขาอันตรายมากเลยอันตรายมาก
อันนี้อาตมาว่าน่ากลัวที่สุดแล้วพวกนี้นะอายุไม่ยืนเลือดเสียหมดแล้วสมองเสียแล้วเป็นคนติ้งต่องเลยนะติ้งต่องเลยก็ปั๊มเนี่ยมาบวชอยู่เนี่ยโยมมีหลายองค์ที่มาบวชเนี่ยบางองค์เนี่ยไม่เชื่อมั่นตัวเองเลยไม่เชื่อมั่นตัวเองไอ้ความมั่นใจหายไปหมดเลยแล้วจะอยู่ได้สำหรับสังคมกลุ่มพวกตัวเองพวกนี้ชอบมากแม้พวกตัวเองนี่หวานเหลือเกินเข้าก็ได้แต่ถ้าคนอื่นมาแปลกปลอมเนี่ยไม่อยากคุยด้วยหลบหลบซ่อนซ่อนขอให้คุยกลุ่มเดียวกลัวคนดีกลายเป็นคนไม่มีความต่อสู้จะเป็นทหารได้ไงงี้ใช่ไหมทหารขี้กลัวเป็นทหารได้ไหมขี้กลัวก็ไม่ใช่ทหารหรอกนะใช่ไหมมันพระกลัวผีเป็นพระได้ไหมไม่ได้พระก็ต้องไปดูประชาได้พระกลัวผีก็ต้องพยายามฝึกจนหายกลัวผีตกกลางคืนบ่มนอนคนเดียวไม่ได้บวชไม่ได้ต้องอยู่ได้ทหารกลัวสิ่งแวดล้อมทหารเป็นทหารได้ยังไงทหารนี่ก็เหมือนพระต้องเข้มแข็งต้องจิตใจต้องเด็ดเดี่ยวโอ้ยุคนี้น่าสงสารเด็กรุ่นใหม่ทหารสมัยก่อนรุ่นพี่เนี่ยนะรุ่นพี่เรานะนะคำว่าทหารที่คนสุพรรณกลับมานะคำว่าทหารที่สมคำว่าทหารจริงโยมเพราะคนสุพรรณนี่ไม่มีโอกาสจะเข้ามากรุงเทพจะมาทางเรือแล้วพวกที่ติดแกะทหารเกณฑ์เนี่ยเขาจะมาเข้าอยู่กรุงเทพแล้วพอกลับไปเยี่ยมบ้านตัวเองเนี่ยโอ้โหทหารรู้สึกว่ามันมาจากมาใส่เสื้อใส่อะไรนี่อ้วนกล้ามเป็นมัดตัวเนื้อนี่แบบเป็นชายชาติทหารอ้วนสมบูรณ์มากนะหัวลิ้มเลยจากที่ไปจากบ้านนอกในสมโสมไปนะพอไปเป็นทหารนี่กลับมาในสมบูรณ์มาเลยบอกไปงานบอกกินข้าวแดงวิ่งทุกวันกินข้าวแดงทหารทุกคนนี่สมบูรณ์ไม่กระป้องกระแป้งเหมือนทหารเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ทหารทำไมมันวิตามินหายไปไหนหมด ดูแล้วมันไม่มีราศีนะจริงๆนะเป็นทหารขี้ยาไม่ได้หมดแล้วสิทหารสมัยก่อนอย่างมากก็แค่สูบบุหรี่กินเหล้าเขาก็ไม่ติดกลับไปบ้านนี่สมบูรณ์บอกข้าวแดงเนี่ยมันทำให้สมบูรณ์แล้วก็ไอ้อยู่ในคุกนะโยมคนในคุกก็กินข้าวแดงก็แข็งแรงคนในคุกอ่ะตอนหลังนี่ข้าวแดงมันหายไปไหนบ้างโยมข้าวกล้องนะฮะก็บอกว่าโอ้ยบอกกินนี่คิดถึงบ้านเลยทหารครั้งแรกบอกกินนี่ขบไอ้ทหารเขาจะเอาข้าวแดงมาแล้วก้อนกรวดก็อะไรยังมีขบโป๊ะเงี้ยน้ำตาร่วงเลยแต่ว่ามีประโยชน์มากเลยหมดโอกาสแล้วทหารเดี๋ยวนี้เขาไม่เอาข้าวแดงมาให้กินเขาเอาอะไรมาให้กินเลยทุกวันเนี่ยใช่ไหมไปกินอย่างอื่นแทนยิ่งแย่ใหญ่เลยนั่นแหละทหาร100%สมัยก่อนแล้วเราก็เห็นทุกคนเลยกลับไปจากบ้านโอ้โหทหารนี่ฟิตทุกคนเลยเข้มแข็งทุกคนแล้วหน้าตานี่สมกับเป็นทหารจริงๆยอมรับเลยเพราะเขาไม่ใช่หนุ่มธรรมดาเขาไปฝึกปรือมาอย่างดีอาหารก็เป็นประโยชน์ต่อเขาด้วยฉะนั้นถึงว่าเราต้องมาคิดหาทางดับทุกข์เราดับความอยากตัวเนี้ยตัวสำคัญเข้าใจไหมรู้จักตัวอยากไหมอยากตัวเนี้ยทำให้ทุกข์กินมากทุกข์มากเที่ยวมากทุกข์มากอะไรทุกข์มากมันจะมีความอยากมากทุกข์มากแต่ถ้าไม่มีความอยากจะไม่ทุกข์เลยเอาสมมติว่าเพื่อนเขากินกันเนี่ยเพื่อนเขาเที่ยวกันเพื่อนเขานั่นกันเขาไปกันหัวซุกหัวซุนเขาเดือดร้อนกันเนี่ยแต่เราเนี่ยพอเราไม่มีความอยากรู้สึกว่าเราไม่ทุกข์อะไรเลยกินได้นอนหลับเราอยู่อย่างสบายใจเงินก็เหลือแล้วอนาคตเราก็มีว่าเราออกไปนี่เราก็ไปอยู่กับครอบครัวเราอย่างอบอุ่นพ่อแม่เราก็มีความสุขก็จะเห็นว่าลูกเราเนี่ยมีอนาคตเงินทองที่เก็บได้ก็จะเหลือแล้วก็จะไปมีครอบมีครัวไปหาสาวบ้านเราเขาก็ยอมรับไอ้นี่มันเป็นทหารมาถือว่าเป็นผู้ชายที่ใช้ได้แล้วใช่ไหมแต่เขาสืบบอกว่าไอ้นี่มันบอแมนทหารแท้เบอร์ว่างั้นมันทหารอีหยังบอเนี่ยดูหุ่นมันออกมามันซีซีเสียวๆมันติ้งต่องเหลือเกินจะเอามันได้หรือเนี่ยเขาจะเอาไหมเปลี่ยนใจทะนอกทหารเดี๋ยวนี้เผลอเป็นเอ็ดก็มีนะเห็นไหม
อันตรายมากเพราะความอยากทำให้เกิดทุกข์แต่พวกนี้เนี่ยจะมายอมรับจิตใจเขานะถ้าเขาไม่เด็ดเดียวแล้วเขาอ่อนแอมากเลยคนที่เสพติดนี่เป็นคนอ่อนแอเป็นคนกลับกรอกเป็นคนปิ้นป้อนเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมเป็นคนที่ไม่ยอมรับความจริงเลยโกหกได้เน้นยังไงก็โกหกกันนั่นแหละมันถึงขนาดบางคนเนี่ยเอาไอ้ที่เขาก็มีหาทางหลีกเลี่ยงเนี่ยอาตมาก็มีนะหลานเนี่ยไปเสพยามากำลังเรียนหนังสือเรียนหนังสืออะไรโรงเรียนโยธินเนี่ยทหารเนี่ยเราเห็นหน้าปุ๊บเราบอกเออไอ้นี่มันหน้าขี้ยาหรือเปล่าว่ามันติดมันเรียนดีนะธรรมาก็สืบมันก็บอกเนี่ยหาว่าเรากล่าวร้ายมันบอกเออวันนี้ฉันจับแกไม่ได้ฉันก็ถือว่าแกว่าฉันกล่าวร้ายเธอหวังดีเราก็นึกในใจเดี๋ยวเราจะต้องรู้จนได้เพราะจุดก็รู้ว่ามันไปกินที่โน่นไปสูบเนี่ยธรรมาก็เลยให้ตำรวจเอาไปจับเอาไปเลยสองคนเรียนทั้งคู่ตำรวจจับไปเลยบอกตำรวจบอกเอาไปแต่เช้าเลยตำรวจก็จับไปดูดเลือดตรวจทีนี้ก็แล้วก็ตำรวจก็มาส่งบอกถ่ายรูปไปเลยภาคทันไปเลยถ้ากินอีกให้ติดคุกเลยเพราะหลานเราให้ติดคุกเลยคราวนี้ภาคทันเดือนนึงตรวจเลือดครั้งหนึ่งเพราะว่ามันโกหกมันไม่ยอมรับเลยโยมโอ้โหกว่าจะต้อนมันอยู่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะขนาดกินใหม่ๆยังไม่ติดนี่รายหน้าดูเลยเนี่ยโกรธตำรวจอีกนะไปทำเป็นนักเลงกันด้วยบอกตำรวจเขาดีนะตำรวจนี่ตำรวจคนวัดนะเขาไม่สูบบุหรี่นะเขาเลิกสูบบุหรี่ได้ตำรวจคนนี้เขาเลิกกินเหล้าได้นะตำรวจคนนี้เขาดีนะขนาดเขาจะจับใครนี่เขายังมาบอกเราก่อนเลยคนของวัดเขายังไม่กล้าจับเลยบอกให้เลิกก่อนนะถ้าเลิกไม่ได้ก็ถึงจะจับนะตำรวจอย่างนี้หาไม่ได้นะเขาเลิกลองสิแล้วตำรวจเขารู้ว่าเด็กเราทำนักเลงใส่เขาอะไปบนโรงพักไปกันดิกขาคุยกับเพื่อนน่ะเราตำรวจก็บอกว่านิสัยไม่ดีไปเราบอกทำอย่างนี้ไม่ได้นะก็บอกว่าตำรวจบอกเอ้าแกเอาชนะจะได้ฉันก็ยอมแพ้ตำรวจก็ท้าบอกแกชนะจะได้จะยอมแพ้แกเลิกเสพการพนันได้เสพไม่เสพการเสพติดได้ฉันยอมฉันเลิกบุหรี่แกเลิกบุหรี่ได้เขาเนี่ยเขาพยายามเป็นตำรวจที่ดีเขาพยายามเลิกบุหรี่เลิกทุกสิ่งทุกอย่างคือคนดีเนี่ยย่อมคบคนดีเป็นมิตรแล้วรักคนดีเป็นมิตรคนไม่ดีเนี่ยเกลียดคนดีเป็นไม่เกลียดคนดีคิดว่าคนดีเป็นศัตรูคนไม่ดีเนี่ยคิดว่าคนไม่ดีนะคือมิตรแท้ใช่ไหมคนกินเหล้าว่าคนกินเหล้าดีไหมดีใช่ไหมคนไม่กินเหล้าคบไม่ได้ใช่ไหมคบไม่ได้ใช่ไหมคนกินเหล้าดังนั้นคนเล่นการพนันก็ต้องว่าการพนันเนี่ยคบได้แต่คนที่เราคบนั้นล้วนแต่พาเราไปหายนะหมดเลยที่สุดแล้วไม่มีมิตรดีเลยผลสุดไม่มีใครไปกับเราเลยสักคนเดียวถ้าอย่างไรเราเนี่ยต้องมาฝึกใจกันนะอาตมาว่าโอ้โหไอ้เรื่องจะทำใจเนี่ยอาตมายอมรับว่าไม่ใช่ธรรมะพูดแค่นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะโยมนะเพราะความไม่รู้จริงมาอยู่ในหัวใจความไม่เข้าใจธรรมะมันอยู่ในใจแต่คนที่จะเลิกได้เนี่ยต้องชนะใจตัวเองถ้าชนะใจไม่ได้โยมเอ้ยติดคุกกี่ครั้งก็เลิกไม่ได้ติดคุกกี่ครั้งก็เลิกไม่ได้มันไม่เชื่อหรอกคุกแล้วเข้ากับกายเป็นเรื่องที่ความอยากมันมากกว่าความกลัวอย่างนี้ซะแล้วเพราะความอยากเนี่ยทนไม่ได้เพราะมันนึกถึงแล้วมันรสชาติมันโหยหวนพอกินแล้วมันลืมทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นปัญหาระดับโลกเลยนะโยมไม่ใช่ระดับชาตินะปัญหาความอยากเนี่ยสมุทัยแห่งความอยากแล้วเป็นปัญหาระดับโลกเลยต้องแก้ใจเราอย่างเดียวถ้าใครแก้ใจได้คนนั้นมันเอาได้นะ
ถ้าใครมีปัญญาแก้ใจตัวเองว่าเราจะต้องเป็นผู้ชนะชนะใจตัวเองต่อความอยากจะไม่ให้สิ่งนี้ครอบงำเราเด็ดขาดชีวิตนี้จะไม่แตะต้องเลย ขอได้ไหมขอแทนพ่อแทนแม่เราได้ไหมได้ไหมใครไม่ได้บ้างยกมือนี้นี่ได้นี่ได้จริงๆนะไม่ใช่พูดแบบทหารนะขอไปทีนะคู่แบบลูกชาลูกผู้ชายด้วยนะว่าต้องได้ถ้าไม่ได้เลยมันหมดอนาคตเลยนะคุณจะไม่เจอคนดีเป็นมิตรเลยต่อไปนี้นะคุณจะเจอแต่สิ่งที่เลวร้ายในชีวิตตลอดเลยนะจะไม่เจอคนดีเลยจะไม่เจอผู้หญิงดีจะไม่เจอผู้ชายดีจะไม่เห็นความยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานของพ่อแม่เลยนะต่อไปเราจะไม่เห็นรอยยิ้มของพ่อแม่เลยจะเห็นแต่คราบน้ำตาของพ่อแม่เอาเลยกลับไปนี่จะเห็นคราบน้ำตาของพ่อแม่กับเราอะสิ่งเหล่านี้จะทำให้พ่อแม่ร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือดพ่อแม่จะเสียใจที่สุดคือลูกเสพติดและที่สุดแล้วถ้าเราไปมีครอบครัวคนที่เป็นที่จะร้องไห้ก็คือภรรยาเราจะต้องเสียใจกับชีวิตเราเพราะการตัดสินใจสิ่งเหล่านี้ตัดสินใจผิดๆแน่นอนเลยเพราะว่ามันชั่ววูบหนึ่งก็สามารถจะไปรักเขาได้ไปจี้เขาได้ไปปล้นเขาได้ไปทำร้ายร่างกายเขาได้สามารถที่มันเมื่อหน้ามืดแล้วความอยากมันท่วมท้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้กับชีวิตเราโดยที่ไม่คาดฝันบางทีบางคนเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทำให้ติดคุกตลอดชีวิตก็ดีทั้งทิ้งถึงโทษประหารก็มีทั้งที่เราเนี่ยเราเคยคิดไหมว่าเราจะถึงโทษประหารเคยคิดไหมไม่คิดว่าชีวิตเราจะเจอโทษประหารชีวิตใช่ไหมแต่สิ่งเหล่านี้มันทำให้เราถึงโทษประหารชีวิตได้ไม่น่าเชื่อนะเพราะการมึนเมาเนี่ยมันทำให้สติปัญญาของเราขาดไปหมดเลยเพราะความอยากอันนี้ทำอะไรก็ทำได้เคยเห็นอ่านหนังสือพิมพ์ไหมตีแม่ก็ได้ฆ่าแม่ก็ได้ตีแม่ก็ได้ทำร้ายโอ้โหรุนแรงมากเลยนะยามานี่รุนแรงมากโหดร้ายเห็นหน้าเจมเจียมเงี้ยเอาเรื่องเลยเวลามันอยากขึ้นมันไว้ใจไม่ได้นะเขาจะอยู่ได้ในสังคมเขาอย่างเดียวฉะนั้นจึงเป็นโรคที่น่ากลัวฉะนั้นเราเนี่ยจะต้องไปทำให้คนอื่นร้องไห้เพราะเราอีกนะคนที่เรารักเราเนี่ยแม่เนี่ยรักเรามากพ่อรักเรามากพี่น้องรักเราแล้วเราไปทำลายความรักไม่มีเหลือเลยเรารักตัวเองก็รักไม่ถูกรักเพียงขอให้ได้สักเม็ดหนึ่งกูก็สบายใจแล้วแต่ไอ้ทุกคนอื่นร้อยเท่าพันทวีเราไม่เคยคิดถึงเลยใช่ไหมแล้วร่างกายเนี่ยพ่อแม่ให้มาเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณของพ่อแม่ใช้ไม่หมดเนี่ยเป็นพ่อแม่ให้ชีวิตเรามาเนี่ยเรากับเอาสิ่งที่ไม่ดีไปใส่ให้เขาเนี่ยเราไม่เคยมีลูกนะไม่รู้นะว่าพ่อแม่รักแค่ไหนนะคนที่รักเรามากคือพ่อแม่ถ้าเราดีก็ดีด้วยถ้าเราเสียก็เสียด้วยฉะนั้นคนที่ฝากความหวังไว้กับตัวเรานี่คือพ่อแม่เราเขาไม่อยากได้ยินเลยนะคนพ่อแม่คนไหนบอกแม่อยากได้ยินไหมว่าลูกเป็นขี้ยาไปถามพ่อแม่บอกอยากได้ยินไหมบอกผมนี่แหละขี้ยาพ่อแม่ตายเลยกูจะเป็นลมเลยถ้าลูกคนอื่นพอรับฟังได้ไหมแต่ถ้าลูกกูนี่รับไม่ได้รับได้ไหมพ่อแม่รับได้ไหมไม่ได้เลยแล้วต่อไปถ้าคุณมีลูกนะคุณก็จะรู้ว่าคุณอยากให้ลูกคุณติดยาไหมเมตาบอลิกก็ไม่อยากให้ลูกคุณสูบใช่ไหมถ้าคิดว่าคุณมีลูกคุณอยากให้ลูกคุณเป็นนักเลงสูบยาไหมติดยาติดบุหรี่ติดเหล้าติดการพนันคุณคิดว่าถ้าลูกคุณติดหรือคุณชอบไหมแล้วไม่ชอบใช่ไหมเพราะอะไรเพราะรักใช่ไหมถ้าหากคุณอยากจะไม่ลูกเป็นอย่างนั้นแต่เพราะลูกจะเอาอย่างใครนะไอ้ที่มันติดเพราะเอาอย่างใครต้องมีตัวอย่างใช่ไหมใช่มันมีตัวอย่างในสังคมอยู่ใกล้ๆเองถ้าคุณไม่อยากให้ลูกเนี่ยติดบุหรี่ติดเหล้าติดยาเนี่ยคุณก็ต้องมีประวัติที่ดีว่าพ่อเนี่ยนะเลิกจนหมดเลยลองหมดแล้วไม่มีอะไรดีเลิกจนหมดเลยลูกพ่อลองแล้วมาคุยกันสิแบบไหนล่ะมันแบบไหนลองหมดแล้วตอนนี้พ่อลองแล้วไม่ต้องไปลองหรอกไม่มีอะไรดีเลย
มีเนี่ยลูกเนี่ยดีที่สุดแหละตอนนี้ไม่ต้องลองหรอกลูกแต่พ่อนี่มันมาเร็วมาแล้วมาชั่วมาแล้วไม่ต้องลองตอนนั้นเนี่ยลูกเนี่ยดีแล้วลูกดําเนินชีวิตอย่างเงี้ยถูกต้องแหละอย่าไปแตะต้องมันการมึนเมาทั้งหมดเราก็ต้องเป็นตัวอย่างของลูกเราใช่ไหมไม่อยากให้ลูกสูบบุหรี่ก็ต้องพ่อต้องไม่เคยสูบเลยเคยสูบแต่เลิกไม่อยากให้ลูกกินเหล้าก็ต้องบอกว่าพ่อเลิกแล้วเหล้าไม่อยากลูกเสพติดก็บอกพ่อเนี่ยเลิกแล้วพ่อลองมาแล้วลูกตอนนี้เรายังไม่เคยมีลูกเนี่ยสมมติไงก็ไม่ซึ้งใช่ไหมซึ้งไหมซึ้งกันเหรออ๋อก็ใช้ได้ถ้าซึ้งแต่ถ้าเรามีจริงๆเราหวงจริงๆนะถ้าคุณมีลูกจริงคุณจะกลัวลูกคุณมากตอนนี้คนพ่อแม่ทุกวันนี้กลัวอะไรรู้ไหมคนในกรุงเทพทุกวันนี้ที่เขามีลูกเขากลัวอะไรคุณรู้ไหมฮะกลัวติดยาใช่ตอนนี้ในกรุงเทพทุกวันนี้ที่เขากลัวลูกติดยาเนี่ยเขากลัวมากที่สุดเขาหวาดระแวงเลยเขาไม่ให้คบคนที่สูบยาเลยงั้นเราเป็นพิษภัยต่อสังคมเลยใช่ไหมใช่น่ากลัวแล้วเนี่ยไปเข้างานที่ไหนใครจะรับทำโยมหางานยากนะโยมนะเขาสอบประวัติแล้วเขาไม่เอานะเขากลัวนะเขากลัวเราไม่ซื่อสัตย์กลัวเราทำใจไม่ได้ดังนั้นเราถือว่าเราเนี่ยเป็นคนมีธรรมะอยู่ในดวงใจก็พยายามเอาธรรมะในดวงใจนี่แก้ปัญหาให้ได้ทุกคนเป็นลูกผู้ชายเต็มร้อยอยู่แล้วเพียงแต่ให้เข้มแข็งยึดมั่นในพระพุทธเจ้าให้ได้ยึดมั่นในพระธรรมไม่ได้ยึดมั่นในพระสงฆ์ฉะนั้นยังไงเนี่ยเราต้องพยายามเอาชนะตรงนี้ให้ได้อย่าแพ้มันไม่ได้ถ้าแพ้ครั้งนี้แพ้ตลอดชีวิตเลยนะต้องอื่นจะมาติดว่าติดบุหรี่ก็ยังไม่น่ายังไม่มียังมีอนาคตใช่ไหมติดเหล้าก็ยังพอเลิกได้แต่ติดตรงนี้โอ้โหมันโดดเหวตายเลยนะโยมจริงๆนะมันฆ่าตัวตายเลยตรงนี้มันไม่มีอะไรออกเลยอ่ะคุณเห็นมีอนาคตไหมคนกินยามาเนี่ยเห็นมีอนาคตนี่พูดตรงๆนะไม่ต้องปิดบังกันละไม่ต้องอายกันนะนะมีอนาคตมันก็เห็นมีทางไหมหรือพอจะไปปั๊มขายมือรวยได้อีกก็โทษประหารอีกแล้วอย่างนี้คนที่ดีๆเขาเกลียดคนกินยามานะเขารังเกียจนะเข้าใจไหมขนาดวัดนี่ยังต้องคัดเลือกโยมพอคนสูบยามามาบวชเนี่ยพระที่นี่ยังต้องบอกว่าหลวงพ่อทำไงดีเนี่ยคนนี้มันติดเราก็พยายามให้เขาเลิกเลยกันพยายามเอาไม่อย่าให้คบเพื่อนก็ให้ดูพฤติกรรมประมาณ7 วัน 15 วันถ้าเลิกไม่ได้ก็ต้องบอกพ่อแม่บอกเขายังเสพอยู่ก็ต้องให้กลับแต่ถ้าเลิกได้ก็บวชนี่อย่างนี้เป็นสมภารก็มีเลิกไปลองหมดแล้วเนี่ยพระที่อยู่เนี่ยบวชเป็น10 พรรษาก็มีฉีดก็เอากินก็เอาแต่ทีนี้เลิกหมดเลยเป็นอาจารย์สอนสมาธิเป็นบอกโอ้ยผลาญซะหมดเลยบอกพี่น้องได้ดีหมดแต่ตัวเองนั้นไม่ได้เอาดีแต่ก็มาเลิกได้ตอนบวชเองแต่ถ้าบวชไม่ได้ก็ถือว่าเลิกไม่ได้ก็ถือว่าจบเขาก็ไม่กล้าเอาแล้วต่อไปนี้พระก็กลัวแต่คนไหนเลิกได้พระก็ถือว่ายอมรับนับถือเป็นครูบาอาจารย์แต่ทุกคนไหนเลิกไม่ได้เขาค่อยกลับบ้านกลับบ้านไปก็หมดอนาคตเราจะได้มีอายุยืนยืนนะอายุยืนยืนเนี่ยโอ้โหกินเข้าไปบอกว่าไอ้นี่มันเป็นเขาเรียกอะไรนะมันใช้อะไรใช้ไอ้ยาอะไรที่ทำลายกระดูกอะทำลายกระดูกทำลายเม็ดเลือดทำลายประสาทนะเขาบอกกระดูกมันผุอะแล้วก็แก่เร็วเจ็บเร็วนี่จะมาคุกคีกับพวกนี้เยอะเพราะเขามาวัดเยอะมาพวกเนี้ยบอกหลวงพ่อผมออกไปจากวัดผมก็ไม่มีทางไปสองทางอย่างเดียวถ้ามาวัดเลิกได้ก็คือเลิกได้ถ้ากลับไปก็คือต้องกินกินก็ต้องติดคุกไม่ติดคุกก็ต้องตายถ้าเลิกเด็ดขาดความลับนี้ก็ต้องปิดบังถ้าเลิกไม่ได้ไอ้ทางอะไรคนขายอ่ะพวกเอเย่นน่ะก็ต้องตามประกบว่ามึงจะไปคลี่คลี่ความลับเมื่อไรมึงก็ตายเมื่อนั้นอีกเขาก็เก็บอีกนะถ้าหากอยู่ในขบวนการเนี่ยไม่รอดเลยโยมเขาก็เก็บถ้าคุณเลิกแล้วคุณไปบอกความลับเขาก็เก็บคุณก็ตายอีก
ถ้าถึงขั้นขายนี่ตายโยมถึงขั้นกินนี่ไม่เป็นไรมีอนาคตไหมโยมน่ากลัวไหมใครฆ่าตัวใครฆ่าเราเราฆ่าตัวเองใครทำให้เราเจ็บใครทำให้เราอยู่สั้นตัวเราเองหาเรื่องเองเพราะความอยากสมุทัยทำให้เกิดทุกข์ฉะนั้นเราต้องเห็นโทษนะต้องเห็นโทษไม่มีคุณเลยใครว่ามีคุณบ้างมีไหมมีคุณไหมนะแต่พวกนี้มีคุณอย่างเดียวโยมเวลาไปลบในสงครามเนี่ยนะพอมันโดนอะไรทิ่มตำหรือโดนอาวุธเข้ามาเนี่ยกินเข้าไปแล้วมันหายปวดพักหนึ่งฮะแต่ถ้าติดแล้วโทษทันทีเลยหรือเอานี่ใส่แผลก็ได้อะไรเงี้ยฉะนั้นเขาเมื่อสมัยก่อนพวกเฮโรอีนพวกนี้เขาไว้ใส่แผลหรือว่ากินเพื่อกล่อมประสาทหรือกินเพื่อให้หยุดการเจ็บปวดเท่านั้นเองแต่ถ้ามากินแล้วทุกวันอย่างนี้ถือว่าอันตรายต่อร่างกายไม่หมดสมรรถภาพต้องเห็นโทษนะโยมนะอันนี้ถ้าเรามาวัดเนี่ยเราจะมีวิธีเลิกได้หลายอย่างมาวัดเนี่ยมาปฏิบัติมาสวดมนต์มาไหว้พระแล้วก็มานั่งสมาธิมาเดินจงกรมแล้วก็มาอดทนมาสร้างความอดทนพอที่นี่เขากินเวลาเดียวเขาอดทนนั่งสมาธินานๆเดินพอสร้างความอดทนได้เนี่ยไม่กินข้าวเย็นกินเวลาเดียวเนี่ยความอดทนมันจะเกิดพอสมาธิมันมีมากๆกันเนี่ยมันจะไม่คิดอะไรเลยมันจะไม่คิดไปโน่นไม่คิดไปนี่พอความอดทนมันเกิดขึ้นมากๆมันสงบมากขึ้นมากขึ้นใจมันไม่ฟุ้งซ่านมันก็ลืมเรื่องนี้ภายใน7วันก็ลืมได้ก็เป็นวิธีเลิกโดยการทำสมาธิก็เลิกได้โดยไม่ต้องไปกินยาไม่ต้องไปหาหมอเลยแต่ต้องใช้สมาธิเป็นเครื่องกัดเกลาจิตใจอันนี้ก็ช่วยได้เยอะโยมนะสมาธิเป็นเครื่องกัดเกลาจิตใจที่นี่พวกที่มาบวชเนี่ยก็บางองค์ก็ผ่านพวกนี้มาหมดแล้วแต่ก็มาทำสมาธิก็ผ่านได้พอทำใจเข้มแข็งก็ผ่านได้เลิกได้หมดแล้วก็ต่อไปก็เห็นโทษพระที่นี่พระองค์ที่เลิกได้นะเคยไปอยู่ในคุกตารางพอเลิกมาแล้วเนี่ยพอใครมานี่ท่านรู้หมดเลยนี่คนนี้ติดคนนี้ไม่ติดรู้หมดเลยนี่คนนี้ติดมากติดน้อยแล้วท่านก็เข้าไปเกลี้ยกล่อมเลิกนะน้องหลวงพี่เคยเป็นมาอย่างนั้นอย่างนี้ก็แต่ก็ดึงรั้งจนพวกนั้นเลิกได้บางคนนี่เงิน 2-3 แสนของพ่อแม่เนี่ยไปแป๊บเดียวหมดเลยไปกินกับเพื่อนหมดเลยมีเด็กฮะเด็กภาคใต้มานะ300,000 บาทเอาไปลงทุนพักเดียวหายไปหมดเลยแม่ก็เสียใจว่าลูกเนี่ยเอาไปใช้หมดก็เลยพอสุดตัดสินใจพามาวัดมาบวชเนนทุกวันนี้ก็ยังบวชอยู่บวชเนนก็ต้องให้เลิกเรียนหนังสือก็เรียนไม่จบเราพูดกันสั้นๆนะว่าต้องทำยังไงจึงจะเลิกได้ฮะต้องหลักอะไรถึงจะบังคับใจตัวเองได้ฮะฮะต้องเด็ดเดี่ยวใช่ไหมต้องตั้งปฏิทานไว้เลยไม่ต้องไปทำกระบอกแล้วโยมนะถ้าไปทำกระบอกออกมามันก็กินอีกเพราะใจมันอ่อนเราต้องคบคนไม่อยาก1คบคนไม่อยากเข้าใจไหมไอ้คนไหนอยากอยู่ไกลๆเลยนะไอ้นั่นเหมือนงูพิษเลยล่ะไอ้คนไหนอยากอยู่ไกลๆแล้ว2ทำใจไม่อยากให้ได้พยายามข่มใจพยายามหาอุบายออกว่าชีวิตนี้ไม่กลับไปอีกแล้วสงสารแม่เราไม่อยากเห็นน้ำตาพ่อน้ำตาแม่แล้วไม่อยากไม่อยากหมดอนาคตอยากมีอนาคตอยากเห็นอนาคตตัวเองยังสดใสอยู่ยังอยากมีชีวิตในสังคมอย่างถูกต้องอยากอยู่ในสังคมแบบไม่มีใครว่าเราอยากออกไปแบบมีสังคมอย่างเปิดเผยไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นพิษภัยต่อสังคมเราอยากเป็นคนที่สมบูรณ์เหมือนเมื่อก่อนไม่ต้องหวาดระแวงใครไม่ต้องไปกลัวใครว่าแล้วจะไปนึกว่าคนโน้นว่าเราคนนี้ว่าเราไม่ถูกนะเข้าใจไหมถ้าเราไม่เคยกินใครว่าเราจะโกรธไหม
กดไหมฮะเราไม่กินคำว่าเราว่ากินเราจะโกรธไหมโกรธได้ไม่ถูกเลยไอ้ที่เราโกรธทุกวันนี่พอเขาว่าเราก็โกรธใช่ไหมทั้งที่เรากินเราก็โกรธใช่ไหมแล้วเราเขาดูถูกเราใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่กินเนี่ยจะไม่มีใครกล้าว่าเราหรอกเขารู้ว่าเราเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์เขาไม่กล้าว่าเรานะถือว่าเราก็ไม่โกรธเพราะเราบริสุทธิ์ลำบากใจไหมคุยเงี้ยลำบากใจไหมลำบากใจไหมฮะฮะแล้วนี่ต้องแล้วนี่ถ้าเราคิดว่าที่มาเนี่ยนะที่เรามาคุยกันเนี่ยนะถ้าเราทำได้เนี่ยเรามีอนาคตไหมแล้วถ้าทำไม่ได้มีหมดอนาคตไหมหมดจริงๆนะไม่ใช่พูดเล่นนะใช่ไหมจริงๆนะนี่พูดเรื่องจริงๆเรื่องสัจธรรมเลยแล้วก็คอยดูนะคอยดูว่าคนที่เลิกได้เนี่ยจะมีอนาคตคนที่เลิกไม่ได้เนี่ยจะไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะเสพติดนี่เป็นอันตรายต่ออนาคตตัวเองมากมายทำลายทุกอย่างในตัวเราซึ่งความดีเนี่ยหมดเลยนะเงินทองก็ไม่พอใช้ไม่พอกินเลยกลายเป็นคนจนเลยนะมีเท่าไหร่ก็จนนะอดอยากๆนะแล้วเข้าก็ซ้อมโซไปเหมือนเปรตเดินดินแล้วคนเนี้ยนะสารรูปที่เป็นทหารหายไปหมดนะคนเนี้ยใช่ไหมแล้วก็แก่เร็วโยมมันไม่ถึง30ผมงอกมาแล้วกินพวกเนี้ยฮะฟันฟางหักหลุดหมดเดินข้อดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนะบางคนในคนหนึ่งมาเป็นอันนี้บอกหลวงพ่อผมเนี่ยไปกระดูกมันก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กไงรู้มันเป็นไปหมดแล้วมันเสื่อมหมดแล้วว่างั้นเออกระดูกมันเหี่ยวลงมาฮะกระดูกมันผุอ่ะน่าเสียดายเนาะหนุ่มหล่อๆแต่แท้ไปทำลายตัวเองหมดหล่อเลยอาตมาไม่อยากให้สาบานอะไรหรอกไม่อยากให้มีแต่ให้มีสัจจะในหัวใจตัวเองว่าโทษมันมีมากกว่าคุณคุณไม่มีเลยให้มองเห็นโทษบุหรี่นี่ก็โทษมากนะบุหรี่นี่ก็โทษมากคนที่ถูกบุหรี่เนี่ยเวลาแก่ตัวแล้วพอ6-70ไปแล้วเนี่ยทุกคนจะไม่มีความสุขเลยจะนอนแบบหายใจไม่สะดวกเลยและจะหอบตลอดเวลายังถ้าคนผอมๆได้ปอดน้อยๆด้วยเนี่ยจะโทษมากเลยบุหรี่นี่ฆ่าคนตายปีหนึ่งหลายล้านเหล้าก็มีโทษอะไรที่กินแล้วติดมีโทษหมดโยมแต่ถ้ากินแล้วไม่ติดจะไม่มีโทษเนี่ยอย่างพวกยาม้าเนี่ยกินแค่กินแล้วเลิกเนี่ยก็ไม่ติดไม่เป็นไรแต่ที่มันติดเนี่ยมีโทษหลานชายตามาเขากินยามาตำรวจมันจับไปไถเอา50,000-60,000 บาทคนบ้านนอกไอ้พ่อก็เป็นคนดีนะไม่เคยกินเหล้าไม่สูบบุหรี่นะพ่อก็ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่นะทำมาหากินแต่ลูกมันไปติดไอ้ลูกมันก็เป็นเด็กดีแต่มันหัวอ่อนนะเดี๋ยวมาพวกติดยามานี่หัวอ่อนใช่ไหมเชื่อเพื่อนใช่ไหมเชื่อเพื่อนไม่ใช่คนหัวแข็งหรอกคนหัวแข็งนะไม่กินหนักคนหัวแข็งคนไม่เชื่อเพื่อนคนมีเหตุมีผลเนี่ยรับรองเลยเฮ้ยยางี้กูไม่เอาหรอกไม่มีประโยชน์แล้วกินก๋วยเตี๋ยวอิ่มกว่าเขาจะมองเห็นโทษคนที่มีปัญญานะแต่คนหัวอ่อนเนี่ยโอ้โหมันเคลิ้มไปเลยพอไปกินเสร็จแล้วตำรวจมันก็จับยัดใส่ให้เสียไป50,000-60,000 บาทคนบ้านนอก50,000 บาทนี่เงินเยอะนะฮะเท่ากับ5-6 แสนเนี่ยไอ้พ่อก็แค้นใจพอไปเอาลูกออกมาที่จริงถ้าอาตมาเองให้ติดเลยไม่ถ่ายหรอกจะไปถ่ายทำไมก็50,000 บาทเอาไปกินดีกว่านะให้ไปติดคุกดีไหมไม่ถ่ายผลสุดไปถ่ายออกมาก็ถามลูกบอกเฮ้ยมันดียังไงว่ายาม้าน่ะมึงอยากกินกันจังเลยวะไอ้พ่อก็ถามว่าอ้าวพ่ออยากรู้ก็ลองดูสิมันย้อนพ่อว่าพ่ออยากรู้ก็ลองดูสิไอ้พ่อบอกไอ้หากูไม่กล้าลองมันกลัวจะติดอีกมันย้อนพ่อมาบอกพ่ออยากรู้ก็ลองมันหาว่าของวิเศษลูกมันน่ะแล้วพวกนี้มันก็เลิกไม่ได้หรอก
นี่เพราะความรักของพ่อนะพยายามเอาลูกให้ออกจากคุกนะแต่ที่จริงแล้วมันความรักที่ไม่ถูกต้องน่าเสียดายร่างกายเรานะโยมนะนี่ไปเช็คกันบ้างเปล่าร่างกายเนี่ยเช็คกันบ้างเปล่าปัสสาวะอย่างเดียวแล้วความแล้วมันแล้วอะไรมันสูญเสียไปหมดมันร่างกายแล้วนี้พอเราวิ่งมันไม่เหนื่อยแย่เลยฮะเวลากินแล้วไม่เหนื่อยใช่ไหมเวลาไม่กินนะวิ่งได้เหรอจริงจริงอ่ะเอ้ยมันถึงขนาดกินข้าวไม่ได้จะเอาแรงที่ไหนไปวิ่งฮะว่าไงนะเอาเลิกนานแล้วแต่เลิกแต่พวกนี้กินแล้วมันกินข้าวไม่ได้ไม่ใช่เหรอแล้วมันจะเอาแรงไปไหนไปวิ่งไงฮะเอ้ยมาวิ่งแข่งกับคนแก่ก็ไม่ไหวเชื่อเถอะตอนนี้เลิกนานกี่เดือนละกี่เดือนแล้วเลิกกี่เดือนละนายโยกี่เดือนละแต่ไม่เลิกแล้วเดียวใช่นี่น่ะอันตรายน่ะมันเลิกไม่ได้หรอกถ้ามีเราเล่นนี่ถือว่าอันตรายแต่มาก็มีเด็กรถคือคนหนึ่งชื่อเจ้าเสริญเนี่ยก็เอาไปอาตมาให้ไปติดคุกนะออกมาก็เอาอีกถามไม่เสริญเลิกได้บอกถ้าไม่มีก็ไม่สูบถ้ามีก็เลิกไม่ได้บอกงั้นมึงเลิกไม่ได้ตลอดชีวิตก็เลยปล่อยเลยอาตมาบอกก็เลยพระบอกว่าจะให้มันอยู่วัดนะเพราะอยู่วัดมันมีแต่เรื่องอย่างนี้เรียกว่าไปบวชที่ไหนไม่รู้แอบไปบวชแล้วเราก็เลยไม่เอาบอกคนอย่างนี้เลิกไม่ได้แล้วก็เลยไม่ให้อยู่ทํางานดีพอกินก็ไปโอ้โหทําทั้งคืนเลยรถเนี่ยขับดีเสื้อไม่ใส่แล้วล่ะตอนนั้นเราก็มันไม่เอามันมีเสียเรื่องอื่นการควบคุมจิตใจตัวเองไม่ได้เดี๋ยวไปหาเรื่องหาราวไปตีเขามั่งอะไรมั่งฟังเก่งด้วยนะตัวนิดเดียวน่ะแล้วพอที่สุดบอกก็เขาบอกถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเข้าจิตใจอ่อนแอมากเขาบอกกับคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเขาเรียกว่าโรคขาดความรักขาดความอบอุ่นจริงหรือเปล่าไม่รู้ขาดพ่อแม่ดูแลเอาใจใส่เนี่ยแต่คนบ้านนอกเนี่ยมันน่าจะมีพ่อแม่ดีนะฮะมีพ่อแม่ไหมแต่ไม่ได้คบกับพ่อแม่ใช่ไหมคบกับเพื่อนเนาะก็ไม่ขาดความรักเนี่ยมันขาดอะไรขาดเพื่อนนะมั้งแต่ถ้าคนไหนอะมีไหมคนที่บอกมีก็ไม่เอาย กมือสิอะมีก็ไม่เอาอะมีก็ไม่เอาอย่าไปยกตามกันนะอะมีก็ไม่เอาแน่ใจนะเอาคิดนับได้กี่คนนับกี่คนโยมนับกี่คนเอานับกันเองอ่ะกี่คนมีแล้วไม่เอาเอานับเฮ้ยเกินแล้วไม่เอาไม่เข้าเรื่องกันละอันนั้นนั้นดังๆสินทหารเก้ามีแล้วไม่เอานอกนั้นที่ไม่ยกคือมีแล้วเอาหมดอนาคตจริงๆนะที่พูดนี่หมายถึงว่าเราใจเข้มแข็งนะแล้วก็ถ้าคุณรับปากอย่างนี้แล้วนะขอให้ทำได้ตามที่เนี้ยแล้วจะไม่เดือดร้อนหรอกอนาคตจะไม่เห็นน้ำตาพ่อแม่พ่อแม่จะไม่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนเพราะว่าลูกอกตัญญูเนี่ยลูกอกตัญญูก็คือทำให้พ่อแม่ร้องไห้เนี่ยลูกอกตัญญูนะถือจะบวชเรียนมาแล้วแต่ทำให้พ่อแม่ร้องไห้ก็แล้วลูกนั้นไม่กตัญญูทำให้น้ำตาพ่อแม่ต้องเสียใจแต่ลูกที่ทำให้พ่อแม่ยิ้มได้หัวเราะได้ดีใจได้นะ
ลูกกตัญญูนะไอ้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นจริยธรรมที่เราทำได้แล้วก็จะสำเร็จในชีวิตคุณจะไม่ลำบากหรอกสิ่งอันนี้คืออันตรายของชีวิตของสังคมเลยที่ตมาพูดเนี่ยตมาเห็นโทษจริงๆนะเห็นโทษจริงๆถือก็เป็นตัวแทนคนทั้งประเทศก็ว่าได้เห็นโทษจริงๆเรื่องเสพติดนี่อันตรายมากถ้าเลิกไม่ได้นะหมดอนาคตจริงๆนะแล้วคนที่เลิกไม่ได้เนี่ยเห็นแล้วเอาเนี่ยรับรองชีวิตนี้ไม่มีมิตรแท้เลยแล้วต่อไปเนี่ยไม่มีใครเขาเอาทำงานเลยนะคนเขากลัวพอเสพไปแล้วมันขาดสติใช่ไหมพอเสพไปมันทำมีอาการไงเคยเสพไปเป็นไงหลับม้าไม่ออกฤทธิ์แต่ก่อนม้าออกฤทธิ์ยังดีนะยันนี้ม้าหลับอ่ะแล้วพอตื่นขึ้นมาก็มึนงงสติปัญญาก็หายไปหมดนะก็หลบจนจ้อนพอตื่นขึ้นมาพอตกจนวันเช้าตื่นมาเย็นมาคิดว่าจะหาที่ไหนได้อีกใช่ไหมจะหาที่หายเสพได้อีกวางแผนจะหาอีกเอาพอเสพก็ไปก็เมาอีกพอรุ่งขึ้นจะหาที่ไหนได้อีกนะเข้ามันไม่มีจะทำไงจะหาที่ไหนได้นะไปค้นจะตังในตู้ของพ่อแม่มีเท่าไหร่ก็ค้นหมดเลยหมดไปก็มาวางแผนจะมีที่ไหนอีกดังนั้นอนาคตมันก็ไม่มีก็จนตลอดชีวิตเลยลำบากตลอดชีวิตดังนั้นสิ่งที่โยมบอกว่ามีก็ไม่เอาเนี่ยนี่แหละทหาร 100% ลูกผู้ชาย 100% โยมจะไม่ลำบากหรอกจะไม่เดือดร้อนพุทธเจ้าท่านบอกว่าสิ่งที่ผิดแล้วกลับใจได้นั่นถือว่าคนนั้นก็คือว่าคนไม่ผิดถือว่าคนนั้นสามารถมีปัญญาดับสมุทัยคือความอยากความอยากทำให้เกิดทุกข์ท่านบอกว่าทุกข์ในโลกนี้ไม่มีอะไรเท่ากับความอยากถ้าคนใดมีความอยากมากก็ทุกข์มากมีความอยากน้อยก็ทุกข์น้อยฉะนั้นแก้ความอยากตรงสัจธรรมว่ามีแล้วไม่เอาเนี่ยนั่นคือความอยากไม่มีแล้วโยมก็จะชนะจะผ่านได้จะมาดีใจนะได้ตั้ง40คนมากี่คนเนี่ยฮะ80เนี่ยได้ตั้ง40คนก็เก่งนะถ้าพูดจะเรือจะล่มก็เลยว่าเขายังมีคนพายไปได้นะฮะไอ้40คนก็ถือว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ยังไม่ไปไอ้40คนก็ไปได้ได้ครึ่งเสียครึ่งแต่คนที่40คนที่ยังไม่รับปากนี่ก็เข้าปากความหวังว่าให้ไปคิดดูนะโยมนะคืนนี้ไปนอนคิดกันดูว่ากูจะเอายังไงวะถ้ามันผ่านมาแล้วเนี่ยแล้วจะเอาเงินทองที่ไหนมากินมันหวัดไหวจะเอาชนะมันได้ยังไอ้ยาม้าเนี่ยใช่ไหมถ้าผ่านมาแล้วกูเอาผ่านแล้วแล้วจะเอาชนะมาได้ยังไงในเมื่อเราตกเป็นทาสที่แล้วมาเราก็เห็นเดือดร้อนไหมเดือดร้อนไงไม่มีตังค์แล้วไปเอาที่ไหนมากินแล้วหน้าแล้วเวลาไม่มีหน้าด้านไหมขอนะไถไหมหน้าทุเรศไหม ทุเรศจริงๆนะใครว่าทุเรศไหมทุเรศนะแล้วไปไถใครไอ้แม่แล้วแม่ทำไงให้ของหน้าสงสารแม่จังเลยโอ้มันยังไงก็รักนะลูกนะยังไงขี้ง่อยเปียเสียขาก็รักแม่เนี่ยไม่ก็พิกลพิการบ้าใบก็รักขนาดลูกตีนดีมือดีก็รักมากขึ้นแต่พ่อแม่ไม่มีเนี่ยจะทำไงแล้วใครเคยที่ไปที่เอานอกพ่อแม่มีไหมไปขโมยมีไหมขโมยไหมอ๋อถ้าขโมยก็คงไม่ได้มาถึงขั้นนี้นะน่าสงสารแล้วคนที่เลิกไม่ได้ก็กลับไปต้องไปเอาอีกสิไปเอาอาชีพเดิมใช่ไหมคนที่เลิกไม่ได้ก็กลับไปก็คือต้องไปขโมยของพ่อแม่หรือไปขอของพ่อแม่ต่อใช่ไหมก็ต้องกลับไปลำบากต่ออีกพ่อแม่ก็โอ้โหเลี้ยงมาขนาดนี้เลยยังพึ่งลูกไม่ได้เลยนะเรายังไม่เคยให้พ่อแม่เป็นที่พึ่งเลยใช่ไหมเนี่ยเก็บเงินเดือนส่งไปบ้างยังเนี่ยยังไม่พอกิน
โอ้เกิดเป็นแม่คนนี่ลำบากกันยมนะขอให้เขาเป็นคนดีก็พอแล้วไม่เอาเงินเดือนมั้งพ่อแม่น่ะนะขอให้เขาเป็นเด็กดีเป็นคนดีกลับไปหูตาครบสมบูรณ์หน้าตาก็ดีใจแล้วแล้วเราเคยเห็นไหมไอ้คนที่กินแล้วมีอนาคตมีไหมมีไหมเคยมีสักคนไหมไม่มีเลยนะแปลกนะกินเหล้ายังมีอนาคตมั้งเนาะแต่ถ้ากินเหล้ามันยังมีสังสรรค์มีแต่พวกกินติดไม่มีอนาคตนะแต่ถ้ากินไม่ติดก็มีอนาคตกินเหล้าเนี่ยแต่ไอ้ติดพวกนี้มันหมดอนาคตเลยแล้วเคยเห็นไหมที่เขาฆ่ากันตายทุกวันติดทุกวันเห็นไหมพวกยามาน่ะลงสือพิมพ์อ่ะพวกเรากันแน่นะเห็นไหมนะพ่อค้าอะไรมันหนีความมันหนีกฎหมายไปไม่พ้นนะถือจะยังไงเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นเพราะกรรมมันมีจริงบาปมันมีจริงก็ขอให้ตั้งใจว่าให้เห็นโทษโยมเหมือนจะเลิกบุหรี่เนี่ยตมาก็เคยเลิกบุหรี่มาตมาเห็นโทษบุหรี่ไม่ดีมันทํายุ่งยากจิตใจเรามากเลยทําให้เราต้องคิดมันคิดถึงมันไปไหนก็ต้องพกต้องห่อต้องอะไรต้องหามันไปเป็นพิเศษเราก็เลยเห็นว่าโอ้โหถ้าเลิกได้มันจะสบายใจมากพอเลิกได้จริงสบายจิตใจสบายไปไหนไม่เคยคิดถึงบุหรี่เลยไม่งั้นเราก็ต้องเป็นพระสูบบุหรี่ไปไหนก็ต้องพกบุหรี่โอ้ยลำบากใจพอเลิกได้เนี่ยสบายแล้วก็บอกว่าคนที่ไม่เสพติดเนี่ยนะคนไม่เคยสูบบุหรี่เคยไม่เสพติดบอกว่าไปเอ็กซเรย์โรปอดเนี่ยบอกปอดจะบริสุทธิ์มากเลยแต่คนที่เคยสูบบุหรี่แล้วเนี่ยอย่างเราเนี่ยหมอเขาบอกว่าปอดไม่บริสุทธิ์แหละถึงจะสูบไม่มากเขาบอกเขาถือว่าปอดมีมลทินแล้วเขาจะเอาแต่พวกปอดที่ไม่เคยสูบบุหรี่ถือว่าปอดบริสุทธิ์เนี่ยเขามาเอ็กซเรย์ที่นี่ทุกปีเนี่ยจะมาขอพระโยมที่นี่ที่ไม่สูบบุหรี่เขาจะขอมาเอ็กซเรย์เขาจะเอาไปพิสูจน์ว่าปอดที่ไม่สูบบุหรี่เป็นยังไงเขาบอกใช้ได้เลยปอดที่ไม่สูบบุหรี่ปอดดีมากอย่างนี้อยู่กับอีกกี่ปียังจะออกไปเนี่ยอีก2 ปีก็คงทำใจได้เนาะโยมก็ดีแล้วเนี่ยอุตส่าห์เอาพาเข้ามานะนะก็หวังดีต่อดีแล้วเขาจะได้ดีคิดว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่กัดการมาเป็นทหารนี่ก็เป็นการกันออกแล้วเหมือนกันถ้าเราอยากจะรู้ว่าคนไหนติดไม่ติดไม่ยากกับโยมนะสังเกตง่ายไหมสังเกตได้ไหมสังเกตไงสังเกตไงฮะคนไหนติดสังเกตไงฮะเดินเพ่นพ่าน แสดงว่าเป็นไงอาการหนักเลยฮะอาการออกไงนอนไม่หลับไอ้คนหนึ่งมันน้องมันนอนกับพี่ชายมันน่ะคืนปากมันขยับเรื่อยอ่ะปากขยับงับงับเลยไอ้น้องก็ไปบอกแม่แม่แม่พี่ทำไมปากขยับเรื่อยเลยนอนหนังมันอยากขึ้นมานะมันนอนปากก็อยู่ไม่สุขอ่ะตัวเองก็หลับเลยปากมันยังขยับเลยไอ้น้องมันไม่รู้ไอ้นี่ทำไมปากมันขยับอยู่เรื่อยเลยเดินเพ่นพ่านนอนไม่หลับอาการหนักใช่ไหมได้อะไรขึ้นมางั้นน่ะสบายหรือทุกข์มากอ่ะจะเอาทำไมถ้าหากว่าไม่มีอาการนั้นสู้กินแล้วนอนหลับไม่ดีกว่าเลยฮะกินข้าวแล้วนอนหลับดีไหมมันก็จบไปเท่านั้นเลยมีเงินสัก20 บาทไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าใช่ไหมถ้า100 บาทเนี่ยเราก็กินอิ่มนอนหลับไอ้เราโง่หรือเราฉลาดอ่ะโง่เลยก็คนที่เขาบอกฉลาดต้อง40 คนน่ะฮะพ
วก40 คนก็ยังว่าฉลาดอยู่น่ะบอกกูฉลาดก็พวกไอ้พวกนี่โง่นี่เองฮะนี่ยังไม่ยอมรับความโง่ตัวเองอ่ะใช่ไหมก็บอกกูฉลาดอยู่น่ะเจอแล้วเอาอ่ะอีกคนหนึ่งมันตายเลยนะมันว่ามันฉลาดน่ะขายยาม้าน่ะจะได้ตำรวจก็เข้ามาจับมันตกใจยาม้ามันมี40 เม็ดมันยัดใส่ปากกลืนหมดเลยซ่อนเลยฉลาดไหม ฉลาดซ่อนไหมผู้หญิงอ่ะที่จริงถ้าผัวมันอยู่ก็คงจะแบ่งคนละ20อ่ะแล้วไอ้คนนั้นเอามัน40 เม็ดเลยกลืนปุ๊บปุ๊บตำรวจเขาไม่จะทำไงอ่ะผลสุดเดี๋ยวพูดเลยนะเลือดออกกระมูกกระปากเลยหามเข้าโรงพยาบาลตายไม่ทันเส้นผิดฝอยแตกมันหนักจัดน่ะฉลาดไหมมันมีผัวโง่เลยเมียมันก็เลยโง่ตามอ่ะมันต้องมีด้วยกันทั้งคู่นะจริงๆไปด้วยกันได้นะเห็นไหมสี่สิบเมตรตายนะอย่าบอกให้แต่ตมาว่าไม่ถึง40หรอก20ก็ตายอ่ะฮะไม่ตายเลยลองแล้วเหรอลองแล้วกลืนไปแล้ววันเดียวรีบพาตำรวจไปก็รีบพวกกันออกนะไม่ออกอ๋อเลยลองมา20 เมตรอ๋อรอดได้ถ้า40 เมตรตายใช่ไหมเดี๋ยวตายพอร่างกายเราอ่อนแอแล้วตายไม่รอดหรอกฮะนี่มันก็โทษทันตายเห็นตายมันก็ไปนรกเท่านั้นพวกนี้ไม่ไปดีนะฮะตายอย่างนี้ไม่ไปดีตายพวกนี้ไม่ไปดีนะตายไปลําบากตอนอยู่มันก็เป็นเปรตอยู่แล้วอ่ะนะตอนอยู่ก็เป็นเปรตเดินได้ตายก็ต้องเป็นเปรตพวกหิวโหยเนี่ยตายเป็นอะไรรู้ไหมพวกติดเนี่ยตายเป็นเปรตนะเป็นเปรตขอส่วนบุญล่องลอยเนี่ยเพราะตอนเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็เป็นเปรตอยู่แล้วมันอยากอ่ะความอยากทำให้เป็นเปรตเนี่ยไม่เป็นอื่นเลยอ่ะอาการมันออกเนาะเพลนพลานเลยนะแล้วมาอยู่เป็นทหารนี่มีเพลนพลานบ่อยไหมเนี่ยก็ดีนะบุญของเรานะมาอยู่กันในหลวงในหลวงคุ้มครองนะใช่ไหมบารมีในหลวงคุ้มครองนะในหลวงท่านเมตตานะเรารักในหลวงเราต้องเลิกนะในหลวงคุ้มครองเราไอ้คนหนึ่งกินเหล้า2 คนผัวเมียกินเหล้าก็จนนะก็กินเหล้ามีเกียนอยู่เล่มหนึ่งก็ไปกระทุกข้าวสารกระทุกอะไรตัวอะไรกับจ้างเขา2 คนพอตกเย็นมาก็ซื้อเหล้ากิน2 คนตายายกินเหล้าเรื่อยเรื่อยลูกชายก็บวชนะลูกชายบวชแต่ก็ขอร้องพ่อแม่ไม่ได้ลูกชายก็เป็นสมภารกินเหล้าไปเขาก็บอกว่าก็กินเสร็จแล้วก็พอแก่ตัวก็มันก็ป่วยไอ้ตาคนผู้ชายเนี่ยตายตอนจะตายเนี่ยมันทรมานมากเลยนะเหล้าเนี่ยให้ตับเนี่ยอักเสบหมดก็ร้องทนทุรายแล้วก็ตายพอตายก็คนก็น่าสงสารว่าไอ้คนที่กินเหล้าตายเนี่ยคงจะทรมานมากเขาก็เลยให้ขึ้นไปเชิงตะกอนบ้านนอกนะให้สับเปลือผ่าท้องดูว่าไอ้คนตายเนี่ยตับมันเป็นยังไงธรรมดาคนตายตับต้องแข็งใช่ไหมกินเหล็กติดเนี่ยก็ผ่าท้องตับมันเน่าตับมันสุกมันตับมันเป็นวุ้นดำหมดเลยตับมันที่มันไม่แข็งนี่กลายเป็นตับเป็นวุ้นก็เขาก็เอามีดผ่าตับเลยพอเอามีดกรีดตับมันไหลเลยเป็นวุ้นเลยขนาดนั้นจึงได้ตายนะคนที่กินเหล้าตับมันสุกแล้วก็ไหลออกเป็นวุ้นไอ้คนที่มาในงานศพเนี่ยกินเหล้าติดไม่ยอมเลิกเลยคนนั้นนะหมดนาไป20 ไร่พอเห็นไอ้ตับคนนี้เละท่านน่ะเลิกเลยไม่กล้ากินเลยเขารู้ว่ากูก็ต้องไอ้นี่กินด้วยกันอยู่แล้วอ่ะไอ้นั่นตายไปก่อนแล้วไอ้คนนี้เลยเลิกเลยคืนกินกูตายแน่เลยมันทำลายตับดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันไปทำลายร่างกายเราหมดแล้วนะเนี่ยเราโดนทำลายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะ
กว่าจะเลิกได้ต้องไปเห็นสิ่งเหล่านั้นจึงกลัวก็แล้วเขาก็ต่ออายุตัวเองไปทรมานพยาตายและทรมานพวกเสพติดพวกนี้ นี่ใครออกจากทหารจะบวชบ้างเนี่ยบวชไหมบอกกี่คนออกจะบวชนะเขาหลายคนเหมือนกันเนี่ยดีบวชให้พ่อแม่ใช่ไหมบวชแล้วไปนั่งกรรมฐานนะบวชแล้วไปนั่งกรรมฐานไอ้นี่ไม่เคยมาใช่ไหมเคยมาครั้งแรกก็เอาแล้ววันนี้ก็แค่นี้นะขอให้ที่มาก็ตั้งใจว่าขอให้สำเร็จดังที่ปรารถนาวะขอให้ทุกคนที่ใช้ชีวิตมาถึงขั้นนี้แล้วถือว่าดำเนินมาในชีวิตที่ดีแล้วถูกต้องแล้วก็ขอให้ปฏิบัติความดีต่อไปจะได้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล้วก็กับพ่อแม่คนที่เรารักและเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองขอให้ทุกคนจงมีความสำเร็จในชีวิตแล้วก็มีความเจริญยิ่งไปทุกท่านทุกคน